เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับวันนี้เสียงอาจจะอู้อี้อู้อี้หน่อยนะครับขออภัยคุณผู้ฟังนะครับพอดีแพ้อากาศทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วแต่เสียงก็ยังไม่กลับมาจริงๆนะครับก็กำลังพยายามรักษาแล้วก็กอบกู้สถานการณ์กลับมาให้ได้นะครับเสียงจะได้เพราะขึ้นนะครับผมแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับผ่านทางออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยครับผมผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึง SoundCloud Spotify นะครับ Facebook X YouTube นะครับชื่อเดียวกันครับ Thai PBS Podcast ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงเครือข่ายรายการของเรานะครับไปร่วมออกอากาศครับให้ทุกท่านมีภูมิคุ้มกันไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับผมก่อนอื่นเลยครับวันนี้บอกเลยครับเรื่องสินมั่นคงจัดเนื้อหามาให้แบบแน่นๆนะครับแบบ Exclusive ฟรีละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ต้องเสียเวลาไปรวบรวมจากที่อื่นแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องสินมั่นคงเดี๋ยวขอตามเรื่องเก่านิดนึงนะครับบอกแล้วว่านำเสนอเนี่ยไม่เคยปล่อยผ่านครับเอามาอัปเดตให้เห็นความคืบหน้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ครับสัญชาติจีนนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ซื้อรถก่อนหน้าก่อนที่จะมีมาตรการลดราคานะครับในรุ่นDolphin นะครับแล้วก็รุ่นAtto 3นะครับก็หลายคนก็ส่งเสียงเรียกร้องครับบอกว่าโอ้โหรู้สึกติดดอยอ่ะนะครับซื้อรถก่อนแพงก่อนคนที่ซื้อทีหลังได้ซื้อถูกกว่าในสเปคนะครับเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้คือทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่กำกับดูแลสคบก็ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านผอจากสคบไปแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลนะครับที่ท่านผอจากสคบบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นการลดราคาโดยที่ไม่มีการจูงใจหรือลบเล้าเร่งรัดให้ผู้บริโภครีบซื้อก่อนที่จะมีการประกาศลดราคาอันเนี้ยก็ไม่ถือว่าผิดนะครับแต่ถ้ามีการจูงใจการลบเล้าการเร่งรัดให้รีบซื้อนะนู่นนี่นั่นนะครับทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการประกาศลดราคาออกมานะครับทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อของแพงนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้ามีหลักฐานและพิสูจน์ได้อันนี้ดำเนินการได้นะครับผมแต่ดูแล้วส่วนใหญ่เรื่องร้องเรียนที่แจ้งเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ซื้อก่อนในราคาสูงแต่ไม่ได้ถูกลบเล้าหรือเร่งรัดนะครับแต่ก็มีข้อมูลบางอย่างแต่ยังไม่มีการแจ้งหลักฐานเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับก็มีการระบุออกมานะครับหลายฝ่ายครับรวมถึงสื่อมวลชนเองก็ไปติดตามสอบถามนะครับผู้บริหารของBYD นะครับคือบริษัทเลเว่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในประเทศไทยทางผู้บริหารเขาก็มีการออกมาเปิดเผยครับว่าเอาในฝ่ายของ BYD Asia Pacific กันก่อนนะครับนายหลิวสเวียเลี่ยงนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของ BYDAuto Asia Pacific นะครับก็ได้พูดถึงกรณีที่มีการลดราคารถยนต์ BYD นะครับ2รุ่นในไทยก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอิสระในการทำตลาดรถยนต์นะครับแล้วก็พยายามจะทำราคาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ซื้อรถในราคาที่คุ้มค่าที่สุดตามเศรษฐกิจแล้วก็ตามคุณภาพสินค้าที่ควรจะเป็นแต่ทั้งนี้เนี่ยเมื่อลดราคาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ลืมลูกค้าเก่าที่ซื้อรถตั้งแต่แรกนะครับโดยมีการพูดคุยกันในบริษัทนะครับว่าจะมีการกำหนดแผนหรือมาตรการเยียวยาลูกค้ากลุ่มที่ซื้อไปในราคาเก่าแล้วก็จะมีการประกาศออกมาเร็วๆนี้ก็ทางฝั่งไทยนะครับบริษัทเลเว่ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย BYD โดยคุณพกนะครับประธานวงพรประภามีการระบุนะครับว่าการปรับราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงเพราะว่าต้นทุนมันลดครับราคาขายก็เลยต้องลดแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อในราคาเก่าเนี่ยนะครับก็จะมีการออกมาตรการนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คาดว่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนะครับจะออกมาตรการออกมาในส่วนของ BYD เนี่ยเขาระบุว่าเขาใช้นโยบายแบบราคาเดียวนะครับก็คือถ้าลดราคาก็ต้องลดกันทั้งประเทศนะครับถ้าขึ้นราคาก็ต้องขึ้นทั้งประเทศนะครับจะไม่มีการไปหมกเม็ด
เป็นซับดาวเป็นส่วนลดอะไรอย่างนี้ให้กับลูกค้าผ่านทางดีลเลอร์แบบที่เจ้าอื่นเขาทำกันไอ้แบบนั้นเนี่ยอาจจะมีการลดราคาแต่เป็นการไปซับดาวให้นะครับไปเป็นส่วนลดให้หลังจากที่คุณไปคุยกับดีลเลอร์แล้วนะครับก็จะไม่มีการประกาศออกมาเป็นทางการแบบคุณพกผู้บริหาร BYD บอกว่าเป็นการประกาศราคาแบบกลางแจ้งส่วนใหญ่คือค่ายอื่นสมัยในอดีตเนี่ยเขาอาจจะให้ดีลเลอร์เนี่ยเป็นคนไปจัดการมาร์จิ้นตรงนี้นะครับแต่ว่า BYD เขาบอกว่าไม่เราไม่ทำแบบนั้นถ้าลดราคาเราก็ประกาศเลยนะครับแล้วก็ลดราคากลางไปเลยนะครับทุกศูนย์ทั่วประเทศราคาเดียวกันหมดก็เลยทำให้เกิดความตกอกตกใจกันเสียงสะท้อนเนี่ยมันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับด้านบวกก็คือน่าจะเป็นคนที่กำลังมีแผนจะซื้อนะครับก็ได้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคาถูกนะครับแต่ในส่วนของด้านลบก็คือเป็นคนที่ซื้อไปแล้วนะครับก็ติดดอยนะครับจ่ายแพงกว่าคนอื่นตั้งแต่ 90,000 ถึง 340,000 บาทนะครับโดยเฉพาะในรุ่น Dolphin กับ Atto 3ในส่วนของ BYD และ Leve ครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ลืมลูกค้ากลุ่มแรกนะครับที่ช่วยสนับสนุนและซื้อรถของพวกเขาก็อยู่ระหว่างการหามาตรการเยียวยาอาจจะมีการกำหนดออกมานะครับภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับปากกับนายกรัฐมนตรีแล้วจะเห็นความชัดเจนอย่างแน่นอนครับเขาบอกว่าจะมีเยียวยาให้หากไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยราคาที่ปรับไปนั้นก็ได้มีการทำ Leve Care นะครับก็คือให้เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันแล้วก็พวกค่าแรงอะไหล่หรือว่าศูนย์บริการนะครับก็จะมีความแตกต่างจากชุดแรกเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าคนที่ซื้อในกลุ่มของลดราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ออปชั่นเลเวลแคร์นะครับเท่ากับคนที่ซื้อในราคาเดิมซึ่งแพงกว่าตรงนี้ก็ลองไปเทียบกันดูแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสเป็นลูกค้า BYD ยังไม่มีโอกาสนะครับก็ยังไม่เห็นรายละเอียดตัวนี้นะครับสำหรับเลเวลแคร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดโรงงานนะครับผลิตรถประกอบรถ BYD ในไทยด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับทิศทางราคาตอนนี้จะไปยังไงในกลุ่ม Facebook ผมก็ไปตามส่องดูเหมือนกันนะอ่านคอมเมนต์หลายคนก็ยังไม่กล้าซื้อนะครับกลัวว่ารถผลิตไทยออกมาแล้วเดี๋ยวจะลดราคาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะกลัวติดดอยกันนะครับบางคนก็บอกโอ๊ยราคาเนี้ยถูกสุดแล้วนะครับรีบใช้รถซื้อเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ดูเอาละกันนะครับว่าคุณเหมาะสมกับรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาไหนสคบเขาบอกว่าไม่ผิดแต่ก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการลดราคาทุ่มตลาดนะครับตามพรบแข่งขันทางการค้านะครับเขามีหน่วยงานครับมีตำแหน่งผู้บริหารก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าถ้าเกิดคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยท่านจะเคยเห็นปรากฏในข่าวอย่างเช่นกรณีการควบรวมธุรกิจของกลุ่ม CP ที่ไปซื้ รู้สึกว่าน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียวๆ มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการเขาเรียกว่าทุ่มตลาดหรือเปล่านะครับหรือว่าผูกขาดทางการค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคณะกรรมการนี้แหละครับคอยพิจารณาไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่ BYD ลดราคานี้มันเป็นการทุ่มตลาดไหมนะครับหรือทำให้เหลือเจ้าอื่นขาดทุนแล้วเจ๊งไปแล้ว BYD ก็จะผูกขาดคนเดียวหรือเปล่านะครับเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าระบุนะครับว่ากรณีค่ายรถยนต์ EV BYD เนี่ยนะครับมีการลดราคาเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้ขายต่ำกว่าทุนเพื่อฆ่าคู่แข่งและไม่ได้บังคับให้ซัพพลายเออร์ลดราคาขายชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ให้กับบริษัทจึงไม่ผิดพรบการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542เพราะว่าท่านเลขาธิการระบุว่าราคาที่ขายในไทยเนี่ยยังแพงกว่าราคาที่ขายในจีนนะครับแม้จะถูกกว่าราคาในยุโรปอีกทั้งการลดราคาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการไปทำลายคู่แข่งนะครับแต่ทำให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์คุณวิษณุวงศ์สินสิริกุลนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามีมุมมองโดยส่วนตัวว่า BYD เนี่ยเขาลดราคาเพราะยอมขาดทุนกำไรหรือมาร์จิ้นของตนเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้เกิดการแข่งขันค่ายอื่นก็อาจจะต้องแบบว่าเอ้ยต้องลดราคามาบ้างหรืออาจจะต้องราคาเดิมแต่เพิ่มออปชั่นให้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็แต่อย่างไรก็ตามครับจะมีการจับตาจับจ้องนะครับการแข่งขันของค่ายรถยนต์ EV อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับไม่ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งใช้พละกำลังหรือสายป่านทางการเงินที่ยาวกว่าไปฆ่าคู่แข่งค่ายเล็กกว่าหรือสายป่านสั้นกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวเลือกในตลาดมันน้อยลงการแข่งขันก็จะไม่เป็นธรรมแล้วก็อาจจะเกิดการผูกขาดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้รอดูนะครับว่าโอเคไม่ผิดเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ผิดเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้านะครับแต่ก็มีใจอยากจะเยียวยาเดี๋ยวดูมาตรการของ BYD สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เอ๊ะฝากถามนิดนึงค่ายอื่นก็ลดราคานะนะครับเขาจะมีมาตรการเยียวยาออกมาแบบนี้หรือเปล่ายังไงถ้าเกิดมีก็แข่งกันออกมาตรการไปเยียวยาหน่อยครับเผื่อว่าลูกค้าค่ายอื่นๆยี่ห้ออื่นนะครับที่ได้รับการลดราคาเหมือนกันก็บางคนก็น่าจะอยากได้นะนะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยสิช่วยกันส่งความเห็นของเราไปยังค่ายรถนะครับเพื่อจะได้มีมาตรการใดมาเยียวยากันบ้างนะครับเพราะว่าบางคนก็ติดดอยหลักแสนเหมือนกันเรื่องถัดไปครับเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้สินมั่นคงประกันภัยครับก็ล่าสุดนี้มีการแสดงความชัดเจนออกมาแล้วนะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเซ็นหนังสือแล้วนะครับเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนลงวันที่4กรกฎาคม2567นับว่าเป็นบริษัทประกันภัยรายที่5แล้วนะครับที่ต้องเลิกหรือเจ๊งไปเพราะประกันโควิด-19ลงนามระบุว่าวันที่4กรกฎาคมแต่ข่าวประกาศออกมาเป็นทางการเนี่ยคือเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาก็มีการโพสต์ออกมาในเพจ official ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงคปภ.ด้วยนะครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่สำนักงานของบริษัทสินมั่นคงสำนักงานใหญ่นะครับที่เขตบางกะปิกรุงเทพไปกับผู้จัดการชนะพลมหาวงศ์ครับผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.ครับเขาไปดูสำรวจทรัพย์สินครับว่าเอ๊ตอนนี้สินมั่นคงเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับเงินสดเหลือเท่าไหร่ที่ดินอาคารมีกี่ที่นะครับแล้วก็แต่ละแปลงเนื้อที่เท่าไหร่บ้างนะครับรถยนต์มีกี่คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลไปประกอบกระบวนการชำระบัญชีที่กปว.ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็จะไปประเมินส่วนต่างด้วยครับว่าสินมั่นคงมีหนี้เท่าไหร่แล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับกปว.จะต้องไปจ่ายหนี้แทนตามกฎหมายอีกเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีการคาดการณ์ว่ากว่า 30,000 ล้านบาทเลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเสียงผู้จัดการชนะพลมหาวงศ์นะครับจากกองทุนประกันวินาศภัยกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาลงลึกรายละเอียดกันครับเพราะนั้น เมื่อบอร์ดคปภ.ตั้งนะฮะกปว.ให้เป็นผู้ชำระบัญชีก็เลยต้องมารับช่วงต่อนะขณะนี้เราก็ได้กำกับได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกปว.เนี่ยเข้ามาดูแลนะฮะระบบงานต่างๆอะไรของทั้งสินมั่นคงไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของสาขาต่างๆนะฮะในภูมิภาคนะครับก็ได้ขอความรู้เคราะห์ให้สำนักงานคปภ.ทั่วประเทศได้ดูแลในเกี่ยวกับสาขาต่างๆเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยไว้หมดแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานครับส่วนขบวนการตามกฎหมายนะฮะที่กปว.จะต้องดำเนินการต่อไปขณะนี้ตามกฎหมายก็คือว่าระยะเวลา30วันนับแต่ตั้งให้เป็นผู้บัญชีเนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อให้มีประกาศนะให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยมายื่นขอรับชำระหนี้ภายใน60วันแต่เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีเจ้าหนี้อยู่ประมาณ 5-6 แสนรายนะฮะแล้วก็มีมูลค่าของหนี้เนี่ยจำนวนเงินหนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ายังมีกรมธรรม์นะฮะกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผู้เอาประกันภัยเนี่ยยังเดินอยู่ขณะนี้ประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านกรมธรรม์ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะก็จะทำให้การไอ้30วันแรกเนี่ยนะฮะที่เราดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีขบวนการในเรื่องของกรมธรรม์ที่ยังเดินอยู่ 800,000 ถึง 1 ล้านกรมธรรม์เนี่ยว่าทางสำนักงานคปภ.หรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการให้บริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยมารับช่วงต่อไปอย่างไรหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะทางกปว.ในฐานะผู้ชำระบัญชีเองเนี่ยจะต้องบอกเลิกกรมธรรม์เพื่อให้กรมธรรม์สิ้นสุดนะฮะก็จะต้องบอกเลิกให้เป็นไปตามเงื่อนไขก็คือไม่น้อยกว่า30วันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทำให้ระยะเวลาที่เราจะประกาศให้ประชาชนมายื่นขอรับชำระหนี้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ60วันนะครับเข้าใจว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นได้น่าจะประมาณเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนนะครับขณะนี้ผมได้นัดประชุมนะฮะบอร์ดบริหารนะครับซึ่งท่านก็ให้วันประชุมมาคือวันที่16ช่วงเย็นเพื่อจะนำกำหนดการต่างๆเข้าขอความเห็นชอบขอหารือและจะกำหนดอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ในตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเรากำหนดวันให้เจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ทุกเจ้าหนี้นะครับจะเป็นหนี้ทั่วไปเนี่ยยื่นขอรับชำระหนี้เนี่ยเราจะใช้ช่องทางระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับเราขณะนี้เองเรากำลังเตรียมรองรับ
ประชาชนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระบบมันจะล่มอะไรต่างๆนี่ฮะขณะนี้เราก็จะรองรับไว้ให้เต็มพิกัดนะฮะไม่ว่าจะวันแรกสัปดาห์แรกอะไรต่างเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายการสับสนแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อมูลตามที่ผ่านมาอย่างนี้ในส่วนของคนที่เขามีเคลมกับสินมั่นคงเป็นลูกค้าเป็นเจ้าหนี้แล้วเนี่ยเขาควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับท่านในช่วงนี้เนี่ยผมเห็นยังมีเดินทางมาติดต่ออยู่เรื่อยๆอยากเรียนอย่างนี้ครับต้องขอบคุณมากเลยครับก็เมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่ามาบางคนก็บ่นต้องเสียค่ารถมาก็ลำบากผมกลับเรียนอย่างนี้ขณะนี้เองบริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้มีคำสั่งของรัฐมนตรีให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นขบวนการต่อไปนี้นะครับก็ขอให้ฟังข้อมูลข่าวสารจากกบว.เนื่องจากว่ากบว.เป็นผู้ชำระบัญชีที่รับช่วงต่อมาในเรื่องของการชำระสะสางทั้งทรัพย์สินหนี้สินของบริษัททั้งหมดนะครับก็อันนี้เองเนี่ยรอฟังข้อมูลข่าวสารอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเราจะประกาศให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็น่าจะอยู่เดือนกันยาถึงพฤศจิกายนครับครับแสดงว่าตอนนี้ลูกค้าของสินมั่นคงถ้ามียอดเคลมยอดเบิกติดต่อสำนักงานเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาครับเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับนะครับจะเราไม่มีเมื่อก่อนในตอนบริษัทเขาตั้งอยู่เขายังมีศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์บริการประชาชนในเรื่องของรับเรื่องราวเครื่องสินไหมเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วเราจะปฏิบัติงานภายในอยู่เท่านั้นครับครับผมนี่ก็เป็นคำอธิบายคำชี้แจงนะครับจากผู้จัดการชนะพลจากกปวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคนในฝากฝั่งของผู้บริโภคกันบ้างนะครับคือพี่โต้งนะครับแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับอยู่ในวงการประกันภัยเป็น10ปีนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประกันภัยด้วยได้รับรู้ทราบความเห็นคอมเมนต์ความเดือดร้อนต่างๆของผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเบิกเงินไม่ได้นะครับคุยกับพี่ต้งครับสวัสดีครับพี่ต้งครับสวัสดีครับน้องอามครับครับผมวันนี้ได้ฟังคำอธิบายเอางี้ก่อนเกิดความชัดเจนสักทีนะครับสำหรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยหลังจากที่สุญญากาศล่องลอยกันไม่รู้จะออกซ้ายออกขวามานานหลายเดือนนะครับก็บอกว่าไม่ใช่หลายเดือนนะหลายปีนะ ถ้านับจำนวนแล้วเนี่ยตั้งแต่มีคำสั่งว่าให้ผ่อนชำระเราคุยกันนะวันนั้นจริงๆประมาณเกือบ3ปีนะครับก็พอประมาณเลยครับมีหลายรายก็แจ้งความเดือดร้อนนะครับวันนี้ชัดเจนนะนะครับผมนับเวลาจากสายข่าวผมรายงานมาว่าเอกสารไปอยู่ที่โต๊ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับพี่แต่ยังไม่ยอมเซ็นในช่วงนั้นเรื่องขออนุญาตเนี่ยใช่ก็ใช้เวลาเกือบ10เดือนนะฮะ200 วันเลยทีเดียวครับกว่าจะได้มีคำสั่งออกมาครับก็วันนี้ไปสำรวจทรัพย์สินผมมีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการชนะพลจากกปวนะครับแล้วก็มีคำถามจากพี่โต้งผมก็ถามด้วยนะพอได้ฟังแล้วในภาพรวมเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าการรับเตรียมรับมือต้องบอกนี้นะครั้งนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นลูกที่3ที่กปวเนี่ยรับมือขึ้นลูกแรกก็คือ2บริษัทแรกในวันเจเอเชียนะยังชุกระหุกก่อนใช่ลูกพี่ลูกคนอยู่ยังระบบยังไม่เรียบร้อยนะไม่มีระบบเลยตอนนั้นครับใช่ใช่ยุ่งวุ่นวายมากเอเชียกันตะวันเนี่ยวุ่นวายพอมาอาคเนย์กับไทยประกันเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะต้องใช้คำว่าดีขึ้นนะแต่นะครับเมื่อวานวันนี้เองนะครับทางผู้จัดการกองทุนนี้ก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าระบบเตรียมพร้อมละเราเตรียมหลังบ้านเรียบร้อยละแต่ขอความร่วมมือที่หนึ่งก็ต้องเป็นออนไลน์ 100% ละก็ถือว่าเป็นการรับมือที่ดีนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลเล็กน้อยนะครับจากตัวเลขที่ผมลองรวบรวมดูนะครับนามครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะกังวลนิดนึงกับระยะเวลาที่ซึ่งทางผู้จัดการจะตามต้องต่อว่าตามทารายที่กฎหมายกำหนดก่อนนะเพราะมีแค่60วันในการขอยื่นเท่านั้นเองนะครับครับเจ้านี้เยอะนะเจ้านี้เป็นล้านนะครับก็เลยอันนี้เป็นข้อกังวลของผมนะสินมั่นคงเนี่ยที่ค้างเยอะก็จะเป็นประกันโควิดรองลงมาก็คือพอร์ตรถยนต์เขาเยอะมากเป็นล้านกรมธรรม์ในกลุ่มนี้ก็มีทั้งมีเคลมกับยังไม่เคลมผมแยกเจ้าหนี้เนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับณวันนี้นะครับทางหมุนเนี่ยกลุ่มแรกเลยก็คือเจ้าหนี้โควิดอันนี้ชัดเจนละนะครับมีประมาณ 400,000 กว่ารายนะครับไอ้ 300,000 กว่านี่ก็คือไปยื่นกับกรมบังคับคดีไว้ที่แสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าหนี้แต่จริงๆแล้วประมาณ 400,000 กว่ารายนะครับตามคำร้องในศาลล้มรายการประมาณ 400,000 กับ 450,000 ครับตัวเลขนี้เลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เคลมแล้วนะครับและยังไม่ได้สินไหมอันนี้เป็นกลุ่มรถยนต์ประกันสุขภาพประกันสินเชื่อก็มีอันนี้ยังไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ถือกรมธรรม์ไว้ครับยังไม่หมดยังไม่ได้เคลมครับอายุกรมธรรม์ก็ยังไม่หมดนี่ก็เลยเป็นสามกลุ่มนั้นรวมๆเป็นสามกลุ่มที่คิดว่าถ้าโควิดเรามีประมาณสัก40,000แล้วนะอีกอันนึงก็ประมาณสักอีก30,000เหมือนกันสมมตินะครับก็เป็น60,000 ล้านเจ้าหนี้ก็มาล้านต้นๆรวมๆทั้งหมดนะครับทั้งสามกลุ่มรวมกันประมาณล้านต้น
ผมตีให้ล้านหนึ่งก็ได้ครับกลมๆครับกับระยะเวลา10วันก็คิดว่าเป็นโจทย์ที่หนักพอสมควรเลยเพราะว่าจะต้องมีคนรับคำร้องเนี่ยประมาณวันละเกือบ700คำร้องนะครับก่อนจะสิ้นสุดซึ่งอันนี้ตลอด24ชั่วโมงก็ดียังเป็นข้อกังวลอยู่นะอาจจะได้รับข่าวดีนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เห็นท่านชนพลบอกว่าประมาณสักกันยามนะใช่ไหมคุณนางก็มีการกำหนดยื่นคำร้องได้กำหนดไทม์ไลน์ว่าจะเปิดให้ยื่นคำร้องผ่านกปวเนี่ยในเว็บไซต์นะครับราวกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้ครับใช่ใช่โดยประมาณก็60วันแต่ถ้าจากประสบการณ์ผมนะที่เห็นกันอยู่เนี่ยของอาคเนย์กับไทยประกันภัยเนี่ยพอกปวเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมได้ภายใน30วันนะครับครับผมที่จำได้คือแล้วเรียกเกือบ90วันในการยื่นคำร้องแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประมาณเดือนหน้านะครับน่าจะที่จะยื่นคำร้องได้ละเตรียมยื่นคำร้องได้ละครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เองเจ้าหนี้นะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนรอไว้ได้จริงๆต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของสินมั่นคงนะครับคือตอนนี้ท่านยังไม่ต้องทำอะไรท่านเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องไปที่สำนักงานบริษัทหรือไม่ต้องไปที่กองทุนกปว.เพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานแล้วนะครับที่สินมั่นคงเนี่ยนะครับที่กปว.ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็อยู่ระหว่างการทำนู่นทำนี่นะครับเดี๋ยวต้องเตรียมรับมือกับผู้ยื่นคำตรงนี้ให้ท่านรอประกาศจากกปว.เลยไปดูในเพจก็ได้ชื่อเพจใน Facebook ชื่อว่ากองทุนประกันวินาศภัยหรือติดตามผ่านเพจพี่โต้งก็ได้ด้วยนะประกันว่าไงใช่ไหมพี่ได้ครับใช่ถูกต้องครับในประกันว่าไงเมื่อเช้าผมซึ่งโพสต์ขั้นตอนการลงทะเบียนไว้นะครับครับทั้ง2กรณีนะทั้งลงทะเบียนที่มือถือนะครับแล้วก็ลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์นะครับให้ไว้เลยนะครับก็ผมมองว่าการลงทะเบียนที่มือถือง่ายสุดละนับณวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปยื่นในคอมพิวเตอร์กันเพราะว่าเดี๋ยวจะฉุกละหุกจะได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับก็จะค่อยๆทยอยให้ความรู้ด้วยครับฉะนั้นลูกค้าของสินมั่นคงเนี่ยในกลุ่มที่มีเคลมนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันโควิดหรือไม่ใช่โควิดเป็นประกันอื่นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมยังไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายวันนี้ผมนั่งสัมภาษณ์นี่คือคนเดินมาเยอะเลยนะครับทยอยกันมานะครับแต่ว่าประตูเขาล็อกเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงคือยังไม่มีเคลมแต่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุอันนี้เดี๋ยวจะมี2ทางเลือกรอประกาศเหมือนกันแต่จากอีกหน่วยงานหนึ่งนะคุณผู้ฟังคือคปภก็รอประกาศจากคปภใช่ทางแรกก็คือยกเลิกกรมธรรม์แล้วขอเบี้ยคืนบางส่วนหรือ2คือย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ที่เขาพร้อมรับใช่ไหมครับพี่โต้งก็โดยคำแนะนำแล้วครับคำแนะนำจากคนในวงการประกันโดยเฉพาะเพจผมเองว่าเนี่ยอันนี้รณรงค์มานานแล้วนะครับก็บอกว่าคนที่ถือกรมธรรม์แล้วยังมีผลบังคับอยู่นะครับขออนุญาตเลยขอวินคืนกรมธรรม์และไปสมัครกับบริษัทอื่นไว้เลยไว้ก่อนเลยเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะเคลมก็ยังไม่ได้ตังค์และยิ่งค่าช่วงนี้เองเนี่ยบริษัทจะพกถอนไปแล้วเนาะครับและยิ่งเกิดเหตุรถชนกันขึ้นมาเนี่ยยิ่งเคลมไม่ได้นะครับโอ้โหแย่เลยเพราะกปวเขาไม่มีเจ้าหนี้มาสำรวจภัยนะใช่ถูกไหมฮะเออแล้วก็ถ้าจะรอคำสั่งคปวว่าจะย้ายไปบริษัทไหนเองเนี่ยผมมองว่าเอสไม่รู้ว่าตอนไหนเนี่ยจะมีคำสั่งมาว่าอย่าถือความเสี่ยงไว้เลยครับย้ายไปก่อนซื้อกรมธรรม์ใหม่เลยดีกว่าใช่เอาซื้อกรมธรรม์ใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้นะถ้าวันนี้คุณมีกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วไปปรึกษากับนายหน้าของคุณตัวแทนของคุณเนี่ยนะครับขอเบี้ยเขาพิเศษผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นการถือกรมธรรม์ฉบับเดิมอ่ะมาขอทำใหม่นะฮะอาจจะมีส่วนลดให้พิเศษนะครับพวกผมเห็นบล็อกเกอร์หลายรายละมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าสินมั่นคงประกันภัยด้วยซ้ำลองปรึกษาดูนะครับก็อยากให้ฟังข่าวจริงๆนะครับไม่อยากให้ถือความเสี่ยงไว้เองเยอะใช่ไม่งั้นแรงงานเข้าเยอะเดี๋ยวไปเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยรถซ่อมหรือว่าไปมีค่ารักษาค่าเสียชีวิตชดเชยเนี่ยโอ้โหนั่นแหละฮะหลายบาทนะพี่ต้องนะสิ่งที่กังวลก็คือไม่ใช่แค่ค่าซ่อมไงพี่อามครับผมกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลผมกังวลเรื่องค่าปรุงศพให้กับผู้กรณีอ่ะนะสมมติว่าผมไปขับรถชนคนอื่นเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยผมต้องจ่ายพรบจ่ายไปแล้ว500,000ประกันชั้นหนึ่งล้านหนึ่งสมัครใจอีก500,000หรือ1ล้านเนี่ยนะครับถ้า1ล้านเนี่ยลงเป็นล้าน5นะใช่ครับแล้วผมจะรอกปว.จ่ายแค่ล้านเดียวนะครับใช่จ่ายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยถูกไหมใช่เออแล้วผมต้องขึ้นศาลอ่ะถูกไหมครับครับแล้วผมไม่มีเงินไปชดเชยเขาเหตุบรรเทาโทษมันไม่มีอ่ะเผลอๆอาจจะจำคุกโอ้โหมันจะพัวพันกันหลายเรื่องแต่ถ้าเกิดจะเอาเหตุบรรเทาโทษเพื่อให้รอลงอาญาไม่ต้องจำคุกก็คือต้องออกเงินตัวเองไปก่อนแล้วค่อยไปเบิกคืนจากกปว.ทีหลังซึ่งมันก็นานไม่รู้เมื่อไหร่เบิกได้แน่ได้แน่แต่ไม่รู้ตอนไหนเนี่ยครับแต่ว่าได้แค่ล้านเดียวด้วย
ถูกไหมฮะก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นครับแล้วก็กังวลหลายเรื่องฮะลูกเมื่อวานก็รับเพิ่มเติมแล้วลูกค้าธกส.มาอีกละครับนะเป็นร้อยรายนะครับพี่อามที่เสียชีวิตช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยที่ยังไม่ได้รับสินไหมเมื่อเช้าโทรมาจากทางธกส.ที่เกาะขอนแก่นนะครับโทรมาว่ารับเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างกำลังจัดตามเช็คช่วงสุดท้ายแล้วคงพออนุมัติจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้ถือว่าขออนุญาตปุ๊บเช็คออกมาได้แล้วครับครับงานงอกเลยก็คือต้องไปต่อคิวของกปวต่ออีกอย่างเงี้ยเป็นต้นก็โหอีกเป็นปีซ้อนอีกหลายปีอีกเป็นปีหลายปีครับแล้วก็เลยยังไม่คุยกับทางหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้อย่างธนาคารธกส.นะขออนุญาตคุยนามนะครับว่ามีการเตรียมแผนรับมือแบบนี้หรือไม่อย่างไรมันขยายแผนไปเรื่อยๆครับพี่ยังเป็นโดมิโนไปหลายชั้นเลยนะครับพี่ต้องใช่ครับใช่ครับทีวีเขากังวลใจเยอะมากนะครับเกี่ยวกับลูกค้าของสินมั่นคงประกันภัยเพราะว่าอย่างที่อามคือทางท่านธนวัลก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ได้รับความวางใจไว้วางใจจากผู้ประกันภัยมากเพราะเจ้าใหญ่นะล้านกว่ารายอ่ะสินมั่นคงเจ้าใหญ่นะครับเจ้าใหญ่มากไงถูกไหมฮะแล้วลูกค้าไม่ใช่แค่ประกันรถไงพี่อามพอร์ตใหญ่ที่สุดประกันรถก็จริงแต่อีกพอร์ตนึงที่เขาทำเนี่ยก็คือลูกค้าประกันสินเชื่อกับธกส.นะครับอ๋อเหรอครับถ้าถามดีๆผมว่าเผลอๆก็โหหลายแสนรายเหมือนกันนะนี่ผมไม่รู้มาก่อนเพราะว่าในงบการเงินเขาก็ไม่ค่อยได้ระบุเท่าไหร่ว่าเขารับลูกค้าประเภทไหนอะไรยังไงเพราะว่าล่าสุดนี้งบการเงินก็ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่ส่งนะครับจนสุดท้ายต้องถูกเบรกการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปเลยก็คือจริงๆอ่ะถามว่าไม่ส่งเพื่อที่จะให้เบรกถูกแล้วครับถ้าผมเป็นกรรมการนะก็เหมือนกันเพราะว่าต้องการที่จะให้เพิกถอนครับเพราะว่าบางสาขานะครับบางสาขาเองต้องบอกว่าให้บริษัทอื่นเช่าแล้วนะครับธนาคารสำนักงานสาขาต่างจังหวัดนะฮะบางสาขาเองให้บริษัทประกันภัยรายอื่นเช่าละเรียบร้อยนะครับตอนนี้เองพอจะเป็นค่าเช่าปุ๊บก็เป็นรายได้ของทางกองทุนละที่จะต้องมารับต่อโอเคเอ้าสรุปกันเบื้องต้นก่อนนะครับจากที่คุยกับพี่โต้งมานะครับหนึ่งก็คือตอนนี้ใครมีเคลมเป็นลูกค้าสินมั่นคงรอเบิกเงินอยู่ยังไม่ต้องไปที่สำนักงานสินมั่นคงไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่กองทุนกปวก็ยังไม่ต้องไปให้รอติดตามประกาศไม่ว่าจะเพจกองทุนประกันวินาศภัยเพจประกันว่าไงหรือเพจรายการสถานีประชาชนแน่เมื่อกี้ลืมเพจรายการนะครับเพิ่มอีกเพจนึงนะเพิ่มอื่นของคปพด้วยนะคปพด้วยโอเคนะครับสองก็คือว่าใครที่มีกรมธรรม์ของสินมั่นคงแต่ยังไม่ขาดอายุและยังไม่มีเคลมซื้อประกันใหม่ได้เลยเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับใช่ครับคนนี้แล้วก็รบกวนประชาสัมพันธ์ครับนิดนึงก็คือโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งทางรัฐทางรัฐอันนี้เดี๋ยวต้องโหลดเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องลงดิจิตอลวอลเล็ตสิ้นเดือนแน่นอนนะครับครับอันที่สองก็คือไทย ID ครับไทย ID ได้เอาไว้ที่สุดตัวตนถูกต้องนะครับแล้วก็จะมี LINE Official ที่เราจะต้องใช้นะครับกับเจ้าหนี้นะครับของสินมั่นคงนะครับก็จะมี LINE ID ของคปป.นะครับคปป.รับรู้นะครับแล้วก็ของกปวเองนะครับทิปนะครับไลน์ดูทิปแล้วก็อีกอันนึงครับจะนำเสนอก็คือเป็นไลน์ไอดีของหมอพร้อมครับครับอันนี้เผื่อตรวจสอบข้อมูลการตรวจโควิดนะครับหายฝันไม่เจอละก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยเช่นเดียวกันพี่ต้องครับเมื่อกี้ผมคุยเนี่ยในกลุ่มของคนที่จะต้องลงทะเบียนกับกปวเนาะเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบให้ลงเนี่ยบางคนบอกเอกสารหายไม่รู้จะไปตามที่ไหนนี่ผมมีทริคมาบอกเคล็ดลับง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าท่านไปลงทะเบียนกรมครับคดีไว้แล้วเคยจ่ายเงิน200อ่ะจำได้ไหมตอนที่เขาขอฟื้นฟูกิจการนะพี่ต้องเนาะเราต้องแนบรูปภาพไม่ว่าจะเป็นใบตรวจ RT-PCR ใบรับรองแพทย์บัตรประชาชนไปดูในนั้นเลยนะครับหรือว่าไปครอปไปถ่ายรูปในนั้นมาได้ผู้จัดการชนะพลบอกว่าใช้ได้ตรงนี้โอเคไหมครับพี่ต้องได้เลยก็โอเคครับก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารเนี่ยผมขออนุญาตแยก3ประเด็น3เรื่องนะเรื่องเอกสารส่วนตัวของตนเองนะครับจะมีสำเนาในร่างของประชาชนสมุดบัญชีของตัวเราเองเนาะครับนะครับอันที่2ก็คือเอกสารของบริษัทประกันพี่ต้องย้ำนิดนึงข้อ1เนี่ยไอ้ตัวสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนน่ะตรงกันอยู่แล้วสมุดบัญชีเนี่ยควรจะต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชนเราเลยนะจะได้ง่ายถูกต้องนะครับจะได้ง่ายเดี๋ยวอนาคตเปลี่ยนแปลงไปว่ากันครับเอาวันนี้ให้ตรงกันก่อนถูกต้องนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแต่แต่งงานแล้วว่ากันไปนะครับกลุ่มสองที่สองคือเอกสารครับที่เราทำกรมธรรม์มีอะไรบ้างครับมีสำเนากรมธรรม์มีไหมทำไมมีนะครับมีใบรับรองหนี้ไหมที่สินมั่นคงเคยออกให้ตอนที่เราไปทำขอ20 บาทครับถ้ามี
นะครับใช้ได้นะเพราะมีเลขที่กรมธรรม์และเอกสารแห่งหนี้นะครับพอมีเลขที่กรมธรรม์มันมีต้นทุนมูลหนี้ไว้แล้วเนี่ยอันนั้นใช้ได้เลยครับรัฐพิจารณาคุณบอกแล้วใช้ได้เลยนะครับแต่รอประกาศชัดเจนนะอีกอันนึงนะครับถ้าไม่ได้จริงมีอะไรบ้างมีใบเสร็จรับเงินมีไหมใบเสร็จอินมีไหมอะไรก็ได้ที่รู้ว่าคุณทำประกันอ่ะโอเคนะครับครับอันที่สามนะครับก็เอกสารเกี่ยวกับการเคลมครับถ้าปีโควิดก็ผลตรวจ RT-PCR ถูกไหมฮะถ้าเคลมประกันรถยนต์ก็มีใบเสร็จรับเงินรถยนต์ครับนะถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลก็มีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะที่คุณจะต้องเตรียมก็แยกเป็นสามส่วนเลยครับส่วนตัวเอกสารทำประกันและเอกสารการเบิกเคลมนะครับทั้งสามตัวก็ต้องเตรียมให้พร้อมไว้เลยสแกนไว้นะครับสแกนไว้ถ้าไม่เป็นก็ถ่ายรูปครับนะใช้มือถือเราถ่ายรูปเอกสารไว้เลยแล้วก็แปลงไฟล์ให้เด็กๆน้องๆเขาแปลงไฟล์ให้เราหน่อยให้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับหรือภาพ PDF ก็ได้เพราะสามารถแนบเรื่องได้เลยเป็นไฟล์รูปภาพมีหลายคนบ่นผมว่าพี่ต้งก็น่าจะคิดเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเสียดายน่าจะเชื่อมระบบกับกรมบังคับคดีแล้วดึงข้อมูลตรงนั้นมาเลยจะได้ไม่ต้องไปลงทะเบียนอีกก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าน่าจะเชื่อมข้อมูลนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากรมบังคับคดีนะครับอยู่ภายใต้อำนาจของศาลด้วยใช่ใช่เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของศาลนะครับเราจะก้าวลงมันก็ลำบากไงครับแต่ถ้าเป็นเอกชนกับรัฐบาลกับหน่วยงานอื่นผมว่ายังพอเป็นไปได้อย่างเช่นหมอพร้อมครับอันนี้เราเชื่อมข้อมูลอยู่แล้วชี้เลขที่บัตรประชาชนมันขึ้นเลยไงว่าเคยมีผลตรวจ RT-PCR เนี้ยก็จะดีขึ้นถูกต้องไหมฮะสมมติอ่ะผมไม่มีเอกสารเลยอะไรเลยวันนี้นะครับผมทำอะไรบ้างผมมีบัตรประชาชนผมอยู่แล้วครับครับผมก็เข้าแอปพลิเคชัน LINE ของ OIC พอรับรู้ว่าตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองเลยครับมันจะขึ้นมาว่าเราทำกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็ไปโหลดหมอพร้อมเหมือนกันเอาเลขที่บัตรประชาชนสำหรับคีย์ปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวหน้าใบตรวจผลตรวจ RT-PCR ผมไว้เหมือนกันจบแล้วฮะไม่ต้องขอเอกสารใหม่เลยนะครับน้ำมันก็จะง่ายขึ้นเรื่องยกเลยว่ามันไม่เจอเรื่องสถานการณ์เรื่องการเตรียมตัวเรื่องการเตรียมเอกสารผ่านไปแล้วนะครับเรื่องหลักเลยเรื่องเงินครับพี่ต้ง4บริษัทก่อนหน้านี้เอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันรวมกันเนี่ยกปวแบกหนี้อยู่ประมาณ 50,000 จ่ายไปแล้วกลมๆ 10,000 นึงเหลือ 40,000 ล้านที่ยังค้างอยู่ 40,000 แล้วเดี๋ยวสีมันคงเข้าไปเติมอีกเนี่ยต่ำๆนี่มีน่าจะอีกประมาณเอา 40,000 อ่ะผมตีต่ำๆบวกเป็น 80,000 ล้านเนี่ยที่กปวต้องจ่ายแทนเป็น 80,000 ล้านสีมันคงผมคิดว่าตัวเลขไอ้ 40,000 ล้านเนี่ยคงไม่น่ามันเป็นตัวเลขที่ทำเชื่อมเข้ามาผมมองว่าเกือบ 60,000 ปัจจัยกลมๆเนี่ยประมาณ 100,000 นะครับตีไว้ก่อนแล้วเนี่ยแต่รายกับ1ล้านพูดถึงกรมธรรม์กปวนี่แบกหนี้เนี่ยเกือบแสนล้านแต่ตัวเองเนี่ยมีเงินเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งประมาณพันกว่าล้านเองพันสามร้อยล้านนะยังไม่ได้หักค่าเงินเดือนพนักงานหรือค่าบริหารจัดการค่าเช่าสำนักงานด้วยนะตรงนี้ค่าจ้างพนักงานลูกจ้างยังเลยใช่พี่ต้องมองว่าก็เอาไงดีครับท่านรัฐมนตรีคลังท่านใหม่รัฐมนตรีคลังเราเปลี่ยนมาสองท่านแล้วนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับก็ง่ายเลยณวันนี้เองนะครับภาครัฐบาลเองเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายเนาะนะครับตอนนี้ภาคประชาชนเองเนี่ยผมเห็นนะครับตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าเราทำข่าวกันนะครับคุณอามเห็นว่าทางประชาชนเองก็ร้องกรรมธิการหลายชุดครับล่าสุดเป็นกรรมธิการปกครองแล้วก็มีสภาทนายความมาด้วยใช่ไหมฮะล่าสุดก็จะไปร้องศาลปกครองให้เร่งรัดการจ่ายหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสุดท้ายครับมันกลายเป็นร้องอ่ะร้องผิดก็คือไปร้องให้กปวเร่งจ่ายกปวเร่งจ่ายแต่ไม่ได้คุยกันว่าเอ๊ะแล้วกปวจะเอาตังค์มาจากไหนใช่ถูกไหมฮะนั่นก็เลยต้องมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะคะว่าเราจะลองคุยกันก่อนที่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพได้ไหมมาหาเงินให้กปวหน่อยแอดมินครับให้รัฐมนตรีคลังนั่งเจอหัวโตได้ไหมให้ทางปลัดกระทรวงการคลังท่านในท่านหนึ่งเนี่ยที่ดูแลหน่วยงานควบคุมของท่านอยู่แล้วนะครับทั้งกปวคปพและกปวเนี่ยให้ท่านมานั่งหัวโตแล้วพิจารณาดูที่ว่าจะหาเงินให้เขาได้อย่างไรแอดมินตรงครับอย่าปล่อยผมได้ยินมาว่าโอ้ยงบประมาณของประกันโควิดที่กปวต้องรับจ่ายเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ต้องเร่งรัดจัดหรอกเพราะดูแล้วไม่ค่อยมีคนร้องเรียนไม่ค่อยมีคนออกมาเรียกร้องแสดงว่าเขาน่าจะไม่เดือดร้อนมันก็เลยมีบางคนหลายคนเหมือนกันบอกว่าเอ้ยเราต้องไปรวมตัวกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงดีพี่ต้องเราจะส่งเสียไปถึงรัฐบาลยังไงดีหรือว่าจะส่งออนไลน์ไปที่สำนักนายกศูนย์ดำรงธรรม
่ะตอนนี้ใจผมนะผมไม่ได้ปลุกบล็อกนะครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องร่วมด้วยช่วยกันครับครับตอนนี้เองเนี่ยหลังผมได้คุยกับทางฝ่ายสสรัฐบาลเองนะครับแล้วก็สสฝ่ายค้านเองทั้งคู่นะครับผมบอกไว้ว่าผมดอกเขาผมให้คิดก่อนนิดนึงว่าทำไมความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องประท้วงในเมื่อมันเป็นกฎหมายที่กำหนดอยู่แล้วมันไม่ใช่กฎหมายพิเศษแล้วเราขอสิทธิพิเศษนอกกฎหมายผู้ร้องเนี่ยเราใช้สิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเชื่อไปประท้วงแต่ถ้าเจ้าหนี้ทั้งประมาณจำนวนหลายรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขายังไม่เห็นความคืบหน้าของรัฐบาลในการเยียวยาในการช่วยเหลืออาจจะจำเป็นที่จะต้องจัดหนังสือประท้วงไหมนะครับไปที่รัฐสภาก็ไปแล้วไปที่หน้าทำเนียบก็ไปแล้วไปที่ทางกระทรวงการคลังก็ไปแล้วหรืออาจจะต้องไปวางดอกไม้ไหมครับเพื่อที่จะยื่นว่าของเราเดือดร้อนจริงๆหรือผมมองอย่างนี้ครับอย่างต่อให้เรากด1111ร้องที่สำนักนายกรัฐมนตรีร้องที่กระทรวงก็ตามเองผมมองว่ามันไม่มีตัวเลขที่ออกมาจริงๆไงว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีคนร้องเท่าไหร่คือสุดท้ายอ่ะต่อให้วันนี้เราลงแรงให้คนไปร้องที่สภาโดยช่องทางธรรมชาตินะครับกด111กดยื่นจดหมายไปที่เว็บไซต์ของรัฐสภาอะไรก็ตามนึงตัวรัฐบาลเองไม่ได้บอกตัวเลขชัดเจนนะครับว่ามีคนมายื่นคำร้องเท่าไหร่เพราะอย่างวันนี้ผมมีคนยื่นกระทู้เท่าไหร่ไม่มีนะคือจริงๆเนี่ยคนที่รอประกันโควิดเนี่ยที่หลายคนที่ไม่ได้ออกมาเรียกร้องเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าเขาต้องไปทำงานเขาไม่มีเวลาที่จะมาเรียกร้องมารวมตัวเพราะว่าเขาเป็นหนี้อยู่วันนี้ผมไปที่สินมั่นคงผมเจอคุณยายท่านหนึ่งอายุ67ปีมาจากโคกโพปัตตานีเลยพี่ตงคุณยายสุรีใช่ยายสุรีนั่งรถไฟมาพันกว่าโลเพื่อจะมาเบิกเงิน 90,000 ที่สามีเสียชีวิตเนี่ยแกกู้เงินนอกระบบไปจัดงานศพให้สามี 50,000 คิดดอกร้อยละ10ต่อเดือนตอนนี้จ่ายไม่ไหวไงเพราะว่าฝนตกไม่ได้เก็บขี้ยางก็เลยไม่ได้เงินค่าจ้างรายวันคราวนี้จะหาเงินไปจ่ายก็ไม่ได้โอ้โหพูดไปน้ำตาไหลไปผมนี่แบบเศร้าใจแทนเลยพี่โต้งวันนี้ใช่เราก็สะอึกนะเราในฐานะที่ผมรับเรื่องร้องเรียนมาเยอะก็ไม่รู้ว่าผมจะช่วยเคสแบบนี้เคสที่ป้าสุรีเป็นแค่เคสเดียวที่เรามองเห็นนะครับใช่ก็มีอีกหลายร้อยเคสนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วอีกคนหนึ่งผมเจออันนี้อาจจะไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ก็บ่นบอกว่ารัฐบาลมีเงินทำดิจิตอลวอลเล็ตได้ตั้งหลายแสนล้านแต่เนี่ยเงินอะของชาวบ้านที่ควรจะได้ไม่เอามาจ่ายให้สักทีนะครับอันนี้เขาก็ฝากแสดงความคิดเห็นมามันก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ต้องจ่ายเงินมาก็ได้นะครับคุณแค่มาค้ำประกันกปวหน่อยได้ไหมให้กปวไปกู้เงินยังไม่ทำเลยนะไม่ได้จ่ายตังออกนะครับถูกไหมครับแค่รัฐบาลคือทำเป็นผู้ค้ำประกันให้กับกองทุนน่ะเขายังไม่กล้าทำเลยอันนี้ขอใส่อารมณ์หน่อยได้ไหม ถูกไหมฮะไอ้เรื่องที่เขาจะจ่ายเงินมาสัก5,000 ล้านหรือ10,000 ล้าน500,000 ล้านอีก100,000 ล้านจะไปไม่ได้เลยแค่มาค้ำโดยที่คุณไม่ออกตังเลยในฐานะที่คุณเป็นหน่วยงานควบคุมเขาอ่ะเป็นต้นสังกัดของกปวอ่ะกระทรวงการคลังเป็นต้นสังกัดของกปวแต่ไม่ค้ำประกันให้โอ้ถ้าครับผมเป็นพนักงานบริษัทนะแล้วเจ้าของบริษัทผมไม่มาค้ำประกันให้ผมนะทำไมที่ผมทำงานเพื่อบริษัทนะครับถูกไหม ผมก็ต้องพิจารณาบริษัทนั้นรู้นะแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้ครับเราเป็นประชาชนคนไทยไงครับเนี่ยก็เป็นน้ำเหมือนแบบปล่อยให้โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นเสียงของคนในวงการนะแล้วก็เป็นเสียงของเจ้าหนี้รัฐบาลเนี่ยนะพี่ต้งก็รอเคมอยู่เหมือนกันใช่ครับก็นะครับวันนี้นะครับฟังที่จะรับคนเนี่ยโอ้โหฟังเราซึ้งใจครับท่านทำเต็มที่นะเพราะผมบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดการของคุณเนี่ยท่านเป็นผู้ในการฝ่ายรักษาสิทธิ์นะครับฝ่ายสิทธิ์ของคอปพอนะท่านเป็นนักกฎหมายนะท่านพยายามคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประกันภัยทุกรายอยู่แล้วท่านก็พยายามหาเงินนะไม่ใช่ไม่หานะครับหาเงินมาเติมระบบทำยังไงบ้างค้นวิธีแต่ก็สุดท้ายครับมันเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือจริงๆต้องวอนครับวอนรัฐบาลวอนทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังนะครับลองวอนทางนายกเศรษฐาด้วยนะครับเข้าดูปัญหาที่จริงๆถ้ายิ่งไม่เข้ามานะครับความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อประกันภัยมันก็ยิ่งปลดปล่อยลงไปเรื่อยๆคนผู้ฟังวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งรับรายงานครับพี่ตงพอสั้นๆเยาวราชไฟไหม้อ่ะจ่ายทำประกันไม่ถึง50 ล้านนะครับเอาแถมมากกว่านั้นนะเพราะคนไม่เห็นความสำคัญของประกันนะครับอยากให้ทุกคนการพิจารณาด้วยครับได้ครับก็เดี๋ยวไทม์ไลน์สำคัญหลังจากนี้นะครับ16 กรกฎาคมเดี๋ยวจะมีนายก
สภาทนายความนะครับดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์จะไปประชุมกับกปว.นะครับที่เคยรับเรื่องจากผู้เอาประกันภัยไปนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนั้นจะมีการประชุมบอร์ดเดี๋ยวผมจะไปติดตามรายงานข่าววาระสำคัญบอร์ดวาระพิเศษวันนั้นก็คือกปว.จะขอคนมาทำงานเพิ่มขอเงินมาทำงานเพิ่มและของบมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้เพิ่มนะครับดูซิว่าผลพิจารณาและประชุมออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วท่านผู้จัดการชนะพลก็จะมาออกรายการสถานีประชาชนในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับก็ไทม์ไลน์สำคัญเป็นแบบนี้ก็อยากส่งเสียงนี้ให้ถึงรัฐบาลคุณผู้ฟังท่านไหนรอเบิกเงินจากกปว.อยู่อยากให้รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของท่านคอมเมนต์ไว้หน่อยครับว่าท่านรอเคลมเท่าไหร่ตอนนี้เดือดร้อนยังไงมีหนี้สินไหมนะครับเล่าให้กันฟังทีนะครับเผื่อว่าได้มาสัมภาษณ์กันแบบพี่โต้งกันอย่างเงี้ยนะครับจะได้เป็นเสียงสะท้อนหลายๆเสียงจากสังคมนะครับเพื่อส่งไปถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองวันนี้ขอบคุณพี่โต้งนะครับแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับผมครับขอบคุณอาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มาในตอนกินปูแล้วเมาได้เพราะอยู่ในกลุ่มออโต้บิวเวอรี่ซินโดรมจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารแล้วทำให้เกิดอาการเช่นเมาเหมือนเมาเหล้ามันมีข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังมาจากเว็บไซต์หนึ่งของไทยนะคะที่มีการแปลข่าวมาจากต่างประเทศว่ากินปูแล้วเมาได้เพราะอยู่ในกลุ่มออโต้บริเวอรี่ซินโดรมมันจริงหรือเปล่าดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะไปฟังต้นตอข่าวนี้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะว่ากินปูแล้วทำให้เมาเหมือนพวกที่แบบเมาโดยไม่ต้องกินเหล้าอย่างเงี้ยอาจารย์ที่มาของข่าวนี้เป็นยังไงแล้วในความเป็นจริงแล้วทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเขียนเรื่องนี้หรือมีข้อมูลเรื่องนี้ว่ายังไงคะคือปูเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีปัญหาคือแพ้เนื้อปูคือแพ้นี่ก็แพ้แบบหายใจไม่ออกอะไรแบบนั้นแบบคันไปทั้งตัวอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไปได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะบางคนจะแพ้ปูประเด็นปัญหาคือว่าพอพูดถึงออโต้บริเวอรี่ซินโดรมคือเมาได้เองเนี่ยเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้และแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็นแอลกอฮอล์เข้าไปในเลือดพอเข้าไปในเลือดปั๊บไปสมองก็เมาคนพวกเนี้ยจะเมาโดยไม่ได้ดื่มเหล้าขับรถไปถูกตำรวจเรียกก็ตรวจเจอแอลกอฮอล์อยู่ในลมหายใจคนพวกนี้จะมีปัญหามากจนสุดท้ายเนี่ยในหลายประเทศนั้นอย่างเช่นอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยพอหมอตรวจแล้วเนี่ยหมอจะให้ใบรับรองว่าคนนี้มีอาการออโต้บริเวอรี่ซินโดรมคือเมาได้เองที่สำคัญคือว่าคนพวกนี้ไม่ควรขับรถแต่ถ้าจะขับรถเนี่ยเขาต้องจัดระบบการกินที่ดีนะเช่นลดปริมาณการกินอาหารที่เป็นแป้งค่ะอันนี้พอมาเจอข่าวเนี้ยกินปูแล้วเมาเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้กับผู้บริโภคนิดนึงว่าถ้าอ่านข่าวแล้วเจออะไรแปลกเนี่ยนะให้พยายามอ่านดูแล้วดูซิว่าข่าวเนี้ยมาจากประเทศไหนถ้าไม่บอกมีปัญหาแล้วสิ่งที่อาจารย์อธิบายในด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คือสาเหตุของการเมาก็อีกแบบนึงกินปูก็แพ้ได้แต่ไม่ใช่เมาไม่มีโอกาสที่จะกินเนื้อปูแล้วเมาได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันควรเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าแบคทีเรียดีกว่าเราใช้คำว่าจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์นี่จะครอบคลุมทั้งแบคทีเรียทั้งราทั้งยีสต์แต่จากเนื้อข่าวในเว็บเนื้อข่าวที่แปลเนี่ยเป็นยังไงนะคะอาจารย์คือเขาบอกผู้หญิงคนนี้มาห้องฉุกเฉินแล้ว7ครั้งใน2ปีหมายความว่าเป็นยาวนะคือมึนเมามาเลยเหมือนกับดื่มเหล้ามาเนี่ยแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ดื่มเหล้านะฮะเวียนหัวมึนงงนะบางครั้งก็เป็นลมคือชีวิตในบ้านเธอมีปัญหาหมดแต่ว่าอันนี้ภายใน2ปีนะรายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่ว่าเธอจะดื่มเหล้าเพราะว่าเธอเป็นคนที่เคร่งศาสนาแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชก็พบว่าไม่มีการติดสุราเพราะบางประเทศเนี่ยเขาถือว่าคนติดสุราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตประเด็นที่สำคัญคือรายงานข่าวในของภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยไปหาหมอมีปัญหาทางเดินปัสสาวะติดเชื้อตอนนั้นอายุ40กว่าแล้วก็หมอก็ให้ยาปฏิชีวนะมาปรากฏว่าเขาบอกว่าแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยค่อยๆตายลงความจริงไม่ใช่แบคทีเรียนะต้องเป็นจุลินทรีย์เพราะว่า
มันมีมากกว่าแบคทีเรียมันมีทั้งแบคทีเรียทั้งราแล้วก็มียีสต์ด้วยนี่ในข่าวเขาบอกว่าส่งผลให้ยีนมาแทนซึ่งเขาแปลผิดเขาแปลครับว่ายีสต์เป็นยีนคนที่อ่านข่าวต้องรู้สึกงงว่าเอ๊ะทำไมมีกางเกงยีนมาเกี่ยวอะไรในข่าวด้วยข่าวบอกอย่างนี้ภาษาไทยนะซึ่งเมื่อนานเข้าทำให้ร่างกายของเธอเปลี่ยนปูที่เธอกินเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์ยิ่งเธอกินปูและตามด้วยขนมปังหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงยิ่งทำให้ร่างกายเธอเปลี่ยนสารเหล่านั้นเป็นแอลกอฮอล์คำตอบไม่ง่ายเลยคนเขียนข่าวแปลข่าวผิดคือเขาไปเจอข่าวภาษาอังกฤษมาเนี่ยเขาใช้คำว่าข่าว CARB แปลว่าเป็นคำย่อของคำว่าคาร์โบไฮเดรตหรืออาหารพวกแป้งเขาก็ไปคิดว่าฝรั่งเขียนผิดเลยเขียนเป็น CRAB คือ crab เป็นปูปันก็เลยเป็นการที่บอกว่าคนเขียนข่าวเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษหรืออาจจะคิดมากไปว่าฝรั่งเขียนผิดบ้างอันนี้เป็นปัญหานะฮะที่ว่าบางครั้งเราเจอข่าวแปลกๆเอ๊ะพออ่านถึงจบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะค่ะอาจารย์เนื้อข่าวจากเว็บไซต์ที่แปลมาเป็นภาษาไทยที่เขาเขียนว่าซึ่งเมื่อนานเข้าทำให้ร่างกายของเธอเปลี่ยนปูที่เธอกินเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์ยิ่งเธอกินปูและตามด้วยขนมปังหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงยิ่งทำให้ร่างกายของเธอเปลี่ยนสารเหล่านั้นเป็นแอลกอฮอล์อันนี้คือเขาแปลคำว่าคาร์บซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่าคาร์โบไฮเดรตกลายเป็นเข้าใจผิดคิดว่าภาษาอังกฤษเขียนผิดเธอเข้าใจว่าข่าวภาษาอังกฤษเขียนว่าแคลปเธอจึงแปลคำว่าแคลป CRAB ที่แปลว่าปูแทนเธอก็เลยแปลข่าวนี้ว่าผู้หญิงฝรั่งในข่าวกินปูตามด้วยขนมปังทำให้เกิดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดได้เองแต่ถ้าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวนี้เป็นไปได้หรือไม่คะอาจารย์ไม่ได้ฮะไม่มีทางเพราะว่าการจะสร้างแอลกอฮอล์เนี่ยยีสต์จะต้องใช้คาร์โบไฮเดรตคือแป้งถ้าง่ายๆก็คือน้ำตาลน้ำตาลกลูโคสนะฮะแต่ว่าถ้ายีสต์ตัวนั้นมีความสามารถพอเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ตั้งแต่แป้งข้าวเจ้าธรรมดาลงไปได้นะปกติเนี่ยการหมักแอลกอฮอล์เนี่ยจะใช้เชื้อ 2-3 อย่างตั้งแต่ตัวที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลแล้วจากนั้นน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นี่ประเด็นคืออย่างนี้พอผมเห็นข่าวประหลาดเนี่ยผมก็ไปตามหาดูว่าภาษาอังกฤษควรจะมาจากที่ไหนซึ่งเขาไม่ได้บอกไว้ในเว็บไซต์นั่นนะเราก็ใช้วิธีการสืบได้แหละนะมันมีวิธีการอยู่ก็พบว่าแหล่งข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาจากสำนักข่าว WAM ซึ่งอยู่ในเอมิเรตส์สาธารณรัฐเอมิเรตส์เว็บข่าวเนี่ยเขาอ้างถึงแหล่งข่าวเขาที่เป็นตัวแทนของสำนักข่าวเนี่ยที่ลอนดอนอยู่ในอังกฤษใช่ไหมฮะพอเข้าไปดูจริงๆก็เจอที่สำนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการกินปูแล้วเป็นแล้วเมาเนี่ยจริงไม่ได้กินปูนะเขากินแป้งนะเป็นคนเคร่งศาสนาก็ต้องหมายถึงว่าเป็นคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรซึ่งเราก็รู้ว่าศาสนาไหนที่ห้ามดื่มเหล้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อ่านข่าวเลยเนี่ยพอไปดูข่าวในเว็บภาษาอังกฤษเลยนะที่มีเนื้อข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีคำว่าปูเลยสักนิดเดียวมีแต่ยีสต์มีแต่คาร์โบไฮเดรตมีแต่แป้งเท่านั้นเองก็เลยเป็นที่รู้ว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยถ้าแปลกๆอย่างเงี้ยถ้าใครสามารถจะสืบกลับไปที่เว็บภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะอ่านแล้วจะรู้เรื่องจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เกิดอาการหมักเหล้าได้เองในร่างกายเราผู้หญิงคนนี้เขาติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะซึ่งมันก็อยู่ในทางปัสสาวะระบบการขับถ่ายนะแล้วเขากินยาแอนตี้ไบโอติกเพื่อจัดการกับเชื้อที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะที่ทำให้อักเสบเนี่ยทีนี้ยาเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วบางส่วนมันก็จะไปจัดการกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ด้วยก็เลยทำให้เกิดการไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลเนี่ยปรากฏว่ายีสต์ซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเจริญได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยพอกินข้าวลงไปกินอาหารลงไปที่เป็นแป้งเนี่ยมันก็สามารถจะหมักเป็นเหล้าปัจจุบันเนี่ยเขาหายแล้วเพราะว่าพอรู้ต้นตอว่ามันอยู่ที่ยีสต์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยก็หาทางจัดการทำให้มันบาลานซ์ทำให้สมดุลเกิดขึ้นทางเดินอาหารนะซึ่งอันนี้วิธีนี้ไม่ยากก็คืออย่างเช่นบ้านเราเนี่ยก็กินขนมเปรี้ยวถ้ากินขนมเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับสมดุลใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นข่าวที่แปลเป็นภาษาไทยที่นำเสนอในเว็บไซต์ของไทยแปลข่าวผิดเพราะว่าอาจารย์แก้วได้ไปสืบค้นในเว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงจากเว็บไซต์ WAM ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่บอกว่าเหตุการณ์ผู้หญิงวัย50นี้ที่เมาได้เองแม้ไม่ได้ดื่มเหล้าเกิดขึ้นที่ลอนดอนซึ่งอาจารย์อ่านเนื้อข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย
เขาไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าผู้หญิงคนนี้กินปูแต่ผู้หญิงคนนี้กินแป้งก็คือคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าคนแปลข่าวมาเข้าใจผิดคำว่าคาร์บกลายเป็นแครบก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าปูนั่นเองปูไม่ได้กินแล้วเมานะคะอาจารย์มีได้แต่ว่ากินแล้วแพ้คืออาการแพ้ปูเนี่ยก็เหมือนแพ้ไข่แพ้กุ้งซึ่งสมมติฐานที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นไปได้คือว่ามีการให้เด็กที่อายุต่ำกว่า6เดือนเนี่ยกินปูหรือกินไข่หรือกินกุ้งเนี่ยโปรตีนที่มันมาจากปูไข่หรือกุ้งเนี่ยมันสามารถหลุดรอดเข้าไปในกับคือผ่านผนังลำไส้และเข้าไปถึงกระแสเลือดได้เนื่องจากว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยนะผนังลำไส้เขาเนี่ยยังปิดไม่สนิทปิดไม่ดีโอกาสที่จะมีโปรตีนบางอย่างหลุดเข้าไปเนี่ยเพราะโปรตีนที่เป็นสิ่งผิดปกติที่ไม่ใช่อยู่ในเลือดเราเนี่ยเข้าไปในเลือดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้สร้างแอนติบอดีเตรียมต่อสู้กับโปรตีนชนิดนั้นอีกดังนั้นต่อมาพอคนพวกเนี่ยกินอาหารที่เขาได้รับโปรตีนเข้าไปก่อนอายุ6เดือนเนี่ยนะเขาก็จะแพ้อาจารย์คะให้ข้อคิดผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าถ้าไปได้ข้อมูลหรือฟังข่าวอะไรมาแล้วบางทีเขาอาจจะแปลผิดแบบนี้ผู้บริโภคถ้าสงสัยต้องทำยังไงคะอาจารย์ก็ไปดูตามเว็บของคนที่เขามีความรู้หน่อยเช่นอาจารย์เจษดาที่วิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยนะถ้าอาจารย์เห็นข้อมูลแบบนี้อาจารย์เขาก็คงจะอธิบายได้แล้วว่าคุณจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเขาจะตามไปถึงต้นตอไหมเรื่องนึงถ้าถามมาทั้งผมเนี่ยผมก็สามารถจะหาข้อมูลให้ได้แหละถ้ามันน่าสนใจอย่างนี้นะค่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องประหลาดใจอ่ะพอประหลาดใจแล้วก็ต้องสงสัยใช่ดิฉันเห็นข้อมูลปุ๊บดิฉันก็สงสัยเอ๊ะกินปูเมาด้วยเหรอเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยกินปูไม่เมาไม่แพ้นะแต่ว่าถ้ากินอาหารประเภทโปรตีนสูงเช่นตัวหนอนทอดตัวอ่อนของต่อตัวอ่อนของผึ้งที่เขาเอาไปนึ่งแบบอาหารเหนือเนี่ยถ้ากินมากๆนะอาจารย์ก็คือจะมีอาการเมาอันนั้นเป็นเพราะมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นคุณอาจจะเริ่มแพ้แต่ว่าอาการแพ้เนี่ยมันออกมาอีกแบบนึงมันไม่ได้ถึงกับแพ้เป็นผื่นชัดๆแต่ว่ามันเริ่มปกติซึ่งเป็นไปได้ว่าสมัยเด็กๆก่อน6เดือนเนี่ยอาจจะมีการได้กินเข้าไปโดยไม่เจตนาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อเน้นย้ำนะครับคุณผู้ฟังครับลูกค้าสินมั่นคงมีเคลมตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานนะครับรอประกาศจากกปว.นะครับไม่รู้จะไปดูตรงไหนมาดูที่รายการสถานีประชาชนส่วนท่านไหนที่กรมธรรม์ของสินมั่นคงมีอยู่แต่ยังไม่หมดอายุไม่มีเคลมซื้อประกันใหม่ได้เลยครับรองรับความเสี่ยงอนาคตคาดเดาไม่ได้เราอย่าเสี่ยงเลยครับเอาประกันมาบริหารความเสี่ยงดีกว่าแต่ก็เลือกบริษัทดีๆครับเอาที่ฐานะการเงินมั่นคงแพงกว่าหน่อยแต่เคลมง่ายผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ไว้ได้ติชมได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น